พันครับเจ้าทุกคนโอ้ยจะพลาดอะไรน้องนะทำมาครับโอ้จะพลาดยกไหนพี่ยกสองไงเออโอ้ยพลาดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยฟังนี้ครับตอนแรกเราวางเกมวางแผนมันยังไงบ้างครับก็แก้เกมไปบนเชียร์ครับอืมแล้วยิงทำท่าจะดีนะเออเจ๊พลาดคิดว่าถ้าไม่พลาดยกสองนี่ลูกเกมมันจะออกมาเป็นแบบไหนครับก็น่าจะทางแผนครับถ้าไม่พลาดคือถ้าเกิดไม่พลาดลูกนั้นนี่เราเชื่อว่าเราน่าจะกินน่าจะกินได้ใช่ไหมลูกนั้นก็ขอดีกว่าเขาใช่ไหมล่ะพอโดนพอโดนหมัดไปแล้วเนี่ยเรามันความรู้สึกมันฮะเมาโอ้โหเต็มเลยใช่ไหมแพ้มาแบบนี้นี่คาใจแน่นอนคาใจเจอกันอีกรอบนี่พิกัดไหนดีครับกันพิกัดไหนก็ได้ครับกันนี้ก็ได้ครับวันนี้โชว์เท่าไหร่ครับ116โอเคไหมก็ได้นิดหน่อยครับหยิบลงมาต่ำๆนี่ทำได้อะไรครับ117 116ได้ไหมครับก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ต้องกลับไปแก้ไขจุดไหนบ้างครับก็ออกหมัดนะครับไม่ได้ไงมันโดนยังไงตอนที่หมัดเข้ามาเราอยู่ไงแล้วขาดตกจำไม่ได้ครับจำไม่ได้อยู่คือมันวูบไปเลยใช่ไหมเนื้อมันจอดดับไปเหรอก็วิ่งมาเลยนะเป็นกำลังใจให้นะอาชีพนี้อะไรเนี่ยแสนเลยครับแสนเลยแสนครับแสนกว่าเลยจะได้ไหมวันนี้ทำไม่สำเร็จอย่าขอโทษใครบ้างครับขอโทษเสียะกับทีมงานทุกคนครับฝ่ายเอฟซีแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับไฟหน้าจะไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจครับก็เป็นกำลังใจครับน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทางเพชรน้องโคนนะครับวันนี้ก็พาโดนรับยก2ไปนะครับเดี๋ยวมาดูคู่ชนะกันบ้างนะทางด้านยอดศิลปะและสวยจ้าเจ๋นะครับวันนี้ก็กู้ชื่อให้กับทางด้านศักดิ์นรินทร์นะครับก็โดนแลมโบ้นับโดนพลาดท่านครับทางด้านศักดิ์นรินทร์นี่พลาดโดนรับปนิวที่4นะครับศิลปะลูกศรกับเด็กครับอันนี้ก็สามารถกอดใจเหนือเยนโกงสิบซ้อนนี้ครับลงไม้สำเร็จไม่ออกพวกเป็นโชว์ไปอีกทีนึงครับทำได้ไหมพี่เกียรติทำได้ไหมล่ะทำได้ไหมโอ้โห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 บอกให้เจเจพร้อมแช่งน้องได้ไหมคู่แรกนะยิงมันกับมันหมดเลยยิงมันปาดยิงมันกับมันมาอยู่กลางมาเจ้าทำให้กำลังใจอยู่มันงานเลยลูกมองนี่นะอย่าหลับตานะมองนี่นะครับรถเต็มโอเคเข้าใจอยู่ได้เลยยังไงอย่างนี้ครับพี่เข้าไปไงครับโอ้อย่างนี้เหรอก็ไม่คิดว่าจะโดนครับเมื่อก่อนนี้ก็ได้นับไม่ใช่เหรอพี่เกศใช่ไม่ก่อนไม่ได้นับได้อาการพี่ชนะนะโอ้นี่จุดเปลี่ยนมีเขามีชีวิตก็วันนี้ก็น้องก็ตั้งใจซ้อมก็ให้ออกไปให้เดินมาแล้วก็ให้ออกหมัดตรงอยู่แล้วนะครับให้ออกหมัดตรงนะพี่ชิงเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นมวยหมัดนะแล้วก็ซ้อมเพิ่มเติมให้เขาได้หมัดตรงเข้าไปเขาเป็นมวยโซ่อันนี้ได้ทำดีอนาคตเห็นว่าเขามีเสริมหมัดอนาคตเนี่ยใช่ก็เสริมหมัดเรื่อยๆก็เหมือนเลยเป็นที่เป็นเรามวยพิมพ์ให้เป็นมวยหมัดด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพิ่มเป็นมวยหมัดแล้วตอนนี้โซ่จะตายเป็นไงบ้างพอเสริมหมัดเข้าไปแล้วความมั่นใจมันยังไงบ้างก็ถือว่าดีครับป
ข้าใจมันต้องเสริมกันต้องเสริมอีกครับเสริมอีกใช่ไหมพอได้นับแล้วมั่นใจยังไงก็โล่งครับก็ที่เหลือก็คุมครับโล่งเลยใช่ไหมขนาดคุมเนี่ยไม่รอดมันโดนบ้างครับเกือบไม่รอดยังไงก็ไม่ใช่ก็อาวุธน้องมันมาเลยสูงหวานด้วยใช่แล้วสูงหวานแล้วยากชกดีมวยน้องมันถอยแล้วมันต่อยยากมันเขาก็ไม่ค่อยเขาว่าเดินสู้เดินไรในท้องนั่นแหละแค่มวยเคยได้เปรียบเขาไหมเนี่ยเคยซื้อของใครไหมไม่เอาวันนี้พอใจเกมมันก็พอใจไหมหรือไงก็พอใจระดับจะไม่พัฒนาต่อไปพี่กัดเท่าไหร่ที่คิดว่าครบมือก็ประมาณนี้ครับประมาณเท่าไหร่ประมาณ115-16นะ115-16นี้115-16นะทีมงานที่ดีอยู่นะแล้วที่กันนี้ก็ใครก็ได้ใช่ไหมหรือยังไงตอนนี้ก็ธรรมดาตามโปรโมเตอร์นะครับอ๋อใครงวดหน้าก็ฝากโปรโมเตอร์ก็115นะครับก็เด็กก็จะได้ไม่ต้องเสียเปรียบใครมากมายใช่ใช่จะได้ไม่เสียเปรียบตัวเล็กกว่าเขาอยู่แล้วช่วงหน้าร้อง115ได้พอใจเกมวันชกของน้องไหมก็โอเคนะก็ตั้งความหวังกับไว้อยู่นะเพราะชุดนี้ซื้อสิทธิ์คุณเจ้ามาก็เหลือตัวเดียวรองมวยแถมนะก็เหมือนซื้อเชฟมาก็เหลือตัวเดียวมวยแถมเหมือนกันมวยแถมแต่ว่าเป็นที่เด็ดเลยนะได้เพราะถือว่าน้องเขาตั้งใจนะเป็นความหวังของชาวบ้านของหมู่บ้านเลยให้ความสนุกแก่ FC ถ้าคนไหนไม่ใช่ FC ก็ไม่ต้องเชียร์คนไหน FC ก็เชียร์นะครับแต่วันนี้สงสัย FC กาเจนน่าจะเป็นเชียร์ตัวแรกก็ผิดหวังหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่น้ำมันไม่หมดเนาะตัวนี้ไม่หมดแน่ครับผมอ้าวครับท่านมอญิตาไหนน้องครับนี่บัตรอะไรนี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอ๋อบุรีรัมย์เหรอพูดคำแม่ได้ไหมไม่ได้ครับพูดอะไรก็พูดเลยไปครับผมยอดศิลปะครับขอฝากติดตามนะครับตั้งใจซ้อมดูแน่นอนโอเคครับยินดีด้วยน้องนะยินดีด้วยครับผมยินดีด้วย